การเขียนบรรยายภาพสวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักการเขียนบรรยายภาพกันบ้างนะครับแต่การเขียนบรรยายภาพเป็นอย่างไรเราตามมาดูพร้อมๆกันนะครับเอ้าพี่กิ่งทำอะไรอยู่น่ะแต่งนิทานให้แก้วอยู่เหรอเปล่าหรอกจ้าเปล่าก็นึกว่าพี่กิ่งแต่งนิทานอยู่เห็นแก้วมาคุยว่าพี่กิ่งแต่งนิทานให้แก้วถ้าไม่ได้แต่งนิทานแล้วเขียนอะไรอยู่ครับพี่กำลังเขียนบรรยายภาพอยู่จ้าเดี๋ยวจะต้องนำไปส่งคุณครูพรุ่งนี้เขียนยังไงครับขอดูหน่อยว่าแย่จังอยากรู้จังเลยว่าเขียนยังไงอ๋อยังไม่เสร็จหรอกจ้าถ้าอยากรู้พี่ก็อธิบายให้ฟังได้นะจ๊ะจริงเหรอพี่กิ่งอย่างนั้นกล้าวขอนั่งด้วยคนนะเอ๊ะแล้วการเขียนบรรยายภาพคืออะไรครับพี่กิ่งการเขียนบรรยายภาพก็คือการเขียนถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับภาพโดยใช้ประสบการณ์เดิมซึ่งมักจะใช้บรรยายโวหารหรือพรรณนาโวหารก็ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และจินตนาการของผู้เขียนจ้าเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าการเขียนบรรยายภาพคืออะไรและเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นพี่มีข้อเสนอแนะในการเขียนบรรยายจากภาพมาพูดให้ฟังด้วยถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยครับในขั้นตอนแรกน้องๆจะต้องสังเกตภาพรายละเอียดในภาพอย่างถี่ถ้วนเมื่อเข้าใจชัดแจ้งแล้วนำมาเป็นประเด็นสำคัญในการเขียนครับต่อมาจะต้องหาคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาพมาหลายๆคำแล้วเรียบเรียงเป็นประโยคให้ต่อเนื่องกันเมื่อเรียบเรียงเป็นประโยคได้แล้วก็ควรที่จะเรียบเรียงความคิดโดยนำข้อความหรือประโยคที่แต่งไว้แล้วมาเรียบเรียงใหม่ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันซึ่งในการเขียนนั้นควรแทรกความรู้ความคิดเห็นและจินตนาการลงไปในงานเขียนด้วยสุดท้ายควรตั้งชื่อเรื่องให้ครอบคลุมภาพและคำบรรยายครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างงานเขียนบรรยายภาพกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับว่าภาพที่น้องๆเห็นและคำที่กำหนดมาให้สามารถเขียนบรรยายได้อย่างไรบ้างซึ่งคำที่กำหนดให้ก็คือของขวัญตุ๊กตาหมีคุณยายเค้กวันเกิดเทียนลูกโป่งภายในบ้านมีการจัดงานวันเกิดประดับประดาด้วยลูกโป่งหลากสีเต็มไปหมดพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยพ่อแม่และลูกๆสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะคือเค้กช็อกโกแลตก้อนใหญ่ที่สามารถรับประทานได้หลายคนบนเค้กปักด้วยเทียนสีส้มทั้งหมด4เล่มนอกจากนี้ยังมีของขวัญวันเกิดที่วางอยู่บนโต๊ะอีกพร้อมทั้งคุณยายที่มายืนอยู่ด้านหลังกับตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่และหลานต่างยิ้มดีใจที่คุณยายมางานวันเกิดในวันนี้ร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับการเขียนบทละครมีโครงสร้างอย่างเดียวกับการเขียนเรื่องสั้นคือมีความสำคัญอันเป็นแกนของเรื่องมีเค้าโครงเรื่องมีตัวละครบทสนทนาและฉากครับเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับการเขียนบทละครมีโครงสร้างอย่างเดียวกับการเขียนเรื่องสั้นคือมีความสำคัญอันเป็นแกนของเรื่องมีเค้าโครงเรื่องมีตัวละครบทสนทนาและฉากครับจากภาพผลไม้ที่น้องๆเห็นสามารถเขียนบรรยายภาพได้อย่างไรคิดกันออกไหมครับน้องๆถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างการบรรยายภาพกันนะครับผลไม้ไทยวางกองรวมกันมีทั้งแตงโมมะละกอลิ้นจี่ขนุนสับปะรดมะม่วงมังคุดส้มและมะพร้าวกว่าจะมารวมตัวกันได้ก็ต้องเดินทางมาไกลจากหลายๆภาคเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เป็นต้นชื่อที่เรียกผลไม้ในแต่ละภาคก็ยังไม่เหมือนกันซะอีกนอกจากจะมีลักษณะและสีสันที่แตกต่างกันแล้วผลไม้แต่ละชนิดที่กล่าวมานี้ก็ยังมีรสชาติที่แตกต่างกันอีกด้วยมีทั้งรสเปรี้ยวและรสหวานแถมกลิ่นนั้นก็ยังแตกต่างเรียงลำดับกันถูกไหมครับน้องๆในคาบหน้านั้นเรามารู้จักการเขียนเรียงความบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ